สวัสดีครับเรามาต่อกันที่ UI ในแบบที่4นะครับใน UI แบบที่4ครับก็จะคล้ายกับ UI ในแบบที่3ครับแต่ความแตกต่างจะอยู่ตรงนี้ครับในส่วนการเลือกรายการค่รูปันครับจากของเดิมนะครับที่เป็น UI แบบที่3ครับคือให้ใช้รูปแบบของ radio button ใช่ไหมครับแต่พอเป็น UI ในแบบที่4ครับผมจะเปลี่ยนนะครับจากตังนี้จาก radio button ให้เป็น checkbox นะครับเพื่อให้ ในการยืมหรือว่าเบิกหนึ่งครั้งสามารถเบิกได้หลายรายการนะครับผมนี่คือคุณสมบัตินะครับของ UI ในแบบที่4นะครับผมกลับมาที่โปรเจกต์ของเราครับตอนนี้ครับเรายังไม่มีปุ่มลิงก์ที่จะลิงก์ไป UI ในแบบที่4นะครับเพราะฉะนั้น UI ที่ใกล้เคียงกันที่สุดก็คือ UI ในแบบที่3ะนะดังนั้นผมจะคัดลอกนะครับ ฟังก์ชันที่ใช้ใน UI แบบที่3มาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนแค่ฟอร์มครับจากนั้นครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับจากเรดโอมาตอนเป็นเช็คบ็อกแทนนะครับมาเริ่มกันเลยครับกลับมาที่โปรเจกต์ของเรานะครับซึ่งอยู่ใน sublamtech ครับมาที่แอปพลิเคชันครับ Controller ครับแล้วก็คอนโทรลสตาร์ทอ่ะนี่ครับเราเลื่อนหาดูครับที่เป็น add lane 3 นี่ครับฟังก์ชัน add lens 3นะครับผมคัดลอกมาทั้งหมดเลยครับแล้วก็มาใส่หลัง add lens 3 db ครับผมเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันเป็น add lens 4ครับนะครับเรามีชื่อฟังก์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับกลับมาที่ฟังก์ชัน index น,นิดนึงครับ เหตุผลที่ต้องกลับมาที่ฟังก์ชันอินเด็กนะครับเป็นเพราะว่าเราจะมีการเพิ่มลิงก์นะครับให้มีการเรียก UI ในแบบที่4ขึ้นมาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปเพิ่มลิงก์เราจะเข้าไปเพิ่มใน Folder View Folder s t a r ตและไฟล์ชื่อว่า list underscore Land นะครับมาที่ View ครับแล้วก็ s t a r ์แล้วก็ list underscore ครับนี่ครับดับเบิลคลิกขึ้นมา ส่วนของฟอร์มนะครับในการลิงก์ไปที่ฟอร์มนะครับอยู่ที่บล็อกนี้ครับนี่ครับเพิ่ม UI แบบที่3นะครับเราก็ไฮไลท์ทั้งหมดครับวางครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น UI 4แล้วก็โฟกัสลิงก์นีดนึงครับเปลี่ยนจาก a d d underscore ส3เป็น underscore สี4ครับ ่ะนี่นะครับผมเซฟแล้วก็รีเฟซครับนี่ครับเซฟแล้วก็รีเฟซเสร็จแล้วครับรีเฟซเราตกลงไปข้างล่างนะครับเป็นเพราะว่าแบบนี้ครับในส่วนนี้ครับเรามีการกำหนด sm 6ครับ call sm ่ะนะครับจบตรงนี้ครับแล้วก็อีก sm 6ไม่ได้ใช้อะไรนะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนนี้เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับเราก็ลบทิ้งไปเลยก็ได้ครับแล้วเราก็ปรับครับจาก6เป็น12นะครับใช้เต็มเต็มไปเลยอ่ะเซฟแล้วก็รีเฟรชครับอ่ะนี่ครับรีเฟรชมาแล้วนะครับรีเฟรช Data นะครับผมอ่ะคลิกเพิ่มข้อมูลนะครับ UI แบบที่4อ่ะคลิกเสร็จปั๊บนะครับนี่ครับ มันวิ่งมา UI แบบที่3อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ไขฟอร์มตรงนี้นิดหนึงนะครับกลับมาที่ controller star นะครับฟัง c t i o n add l a n e 4ครับก็คือฟังก์ชันนี้ครับใน function add underscore l a n e 4ครับมีฟอร์มคือฟอร์มนี้ครับที่เราเรียกมาใช้งาน form, uh, form underscore add underscore l a n e 3ครับ เราเปลี่ยนเป็นเลขก4ครับ2จุดนะครับจุดที่1นะครับแล้วก็จุดที่2ครับตรงนี้ครับนะครับจากนั้นครับเราต้องเปิดฟอร์มนี้ขึ้นมาครับ form underscore add underscore l e n 3เพื่อ save add ให้เป็น form underscore add underscore l e n นซึ่งฟอร์มนี้อยู่ในวิว staff นะครับมาที่ สตาร์แล้วครับนี่ครับดับเบิลคลิกฟอร์มนี้เปิดขึ้นมาครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดอ่ะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับเราเปลี่ยนชื่อครับเป็น form underscore ad underscore นะครับจากนั้นก็เซฟครับอ่ะเปลี่ยน นะครับเป็น4ครับนะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับเรากด c a n c e ซิรเลยครับนะครับผมมาลองดูครับ r e f r e s ครับนี่ครับเปลี่ยนเป็น4แล้วนะครับลองใส่ข้อมูลบุคลากรครับที่มีอยู่ใน d a t a าเบะนี่ครับสังเกตตอนนี้นะครับใน list นะครับของ รายการทลุพันธ์ไม่มีข้อมูลอยู่เลยนะเพราะว่านะครับทุกรายการนะครับถูกยืมไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปจัดการนะครับเดต้าเบสของเรานะครับให้รายการทลุพันธ์ที่เรามีอยู่นะครับให้เป็นสถานะว่างนะครับวิธีเปลี่ยนแบบบ้านเลยนะครับเราไปเปลี่ยนที่ตาราง t a b l device นะครับได้ตรงๆแบบนี้เลยคลิกเข้าไปครับเราจะเปลี่ยนสถานะครับตรงนี้ครับในคอลัมน์ reference s d จาก2 ให้เป็นเลข1ทั้งหมดวิธีเปลี่ยนทั้งหมดทีเดียวนะครับเรามาที่ hl ตรงนี้ครับนะครับลบออกนะครับลบที่เอาให้เหลือแค่ชื่อตารางครับจากนั้นครับเรามาที่ชื่อตารางครับแล้วเราพิมพ์อัปเดตครับ enter ครับหลังชื่อตารางพิมพ์คําว่า set ครับจากนั้นต่อด้วยชื่อคอลัมน์ที่เราจะเอามา แก้ไขข้อมูลครับคอลัมน์ในที่นี้ก็คือ reference underscore s นะครับนี่ครับเลือกแบบนี้ได้เลยครับเท่ากับ1แบบนี้นะครับความหมายก็คือเราจะเปลี่ยนข้อมูลนะครับจากอลัมน n reference underscore s underscore d นะครับไม่ว่าตอนนี้เขาจะเป็นเลขอะไรอยู่ก็ตามนะครับถ้าเราเท่ากับ1คือข้อมูลที่มีอยู่ที่มีอยู่ทั้งหมดในตาราง t v underscore device นะครับ ในคอลัมน์ reference s d จะเปลี่ยนเป็นเลข1ทั้งหมดนะครับ go ได้เลยครับเรียบร้อยครับลอง browse ดูข้อมูลอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ครับทุกข้อมูลนะครับเปลี่ยนเป็นเลข1ทั้งหมดนะครับเลข1ของสาระก็คือว่างครับสามารถเข้ามาเบิกหรือว่ายืบได้นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วครับลอง refresh ทีหนึ่งครับ คอนี้นิวครับอ่ะนี่ครับแสดงเสร็จแล้วครับจากนั้นครับเราจะเปลี่ยนจาก radio button เป็น checkbox ครับอ่ะนะครับ checkbox นะครับก็คือพูดง่ายให้ติ๊กถูกหรือว่าเลือกได้หลายรายการนะครับถ้าเราอยู่ในหน้านี้แล้วเรานึกโค้ดไม่ออกนะครับผมจะมีวิธีการค้นหาโค้ดแบบง่ายๆนะครับก็คือค้นหาบน Google นะครับแล้วก็พวกแถท HTML ต่างๆเนี่ยเราสามารถโฟกัส แล้วก็ค้นหาได้ที่เว็บไซต์ w 3 s c h o o l ได้นะครับอย่างเช่นนะครับผมค้นหาคาว่า Checkbox html ใช้คีย์เวิร์ดแบบนี้ครับ enter ครับนี่ครับมันจะวิ่งมาที่เว็บไซต์ w 3 s c h o o l นะครับเราคลิกเข้าไปเลยครับเหตุผลที่ต้องค้นหาแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะเข้ามาเอาโค้ดตัวอย่างนี้ครับนี่ครับ เห็นโค้ดตัวอย่างแบบนี้นะครับผมคัดลอกไป1บรรทัดครับจากนั้นครับกลับมาที่ฟอร์มของเราครับก็คือฟอร์มนี้ครับ form underscore add underscore c e n php นะครับเรามาหาในส่วนของ r a d o button ครับนี่ครับของเก่าเราเป็น r a d o button ครับเราวางโค้ดที่เราไป Copy มาแทนครับ input type checkbox เนมครับก็คือ device นะครับ uh, value ครับเราก็ไปคัดลอก value ของเดิมมา uh, คัดลอก value มาใส่นะครับ uh, คัดลอก value มาใส่ uh, ลใส uh, แล้วก็ในส่วนของ r e d o button ครับเราก็ลบทิ้งไป uh, นะครับ เซฟแล้วก็ลองรีเฟรชดูผลลับครับคอนติเนียครับะนะครับเดีวอีกทีหนึ่งครับอ๋อโอเคนะครับเมื่อกี้ถ้าเรายัางค้นหาเลยนะครับโฟกัสด้านบนมันแอทมันแอคชั่นมาที่แอดเลนสาครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนิดนึงด้านบนครับ ฟอร์มแรกที่ค้นหาข้อมูลสมาชิกรับนี่ครับเราเปลี่ยนแอคชั่นให้มาที่ add score lens สครับนะครับมันจะได้เรียกฟอร์มปัจจุบันของเราขึ้นมาก็คือ ui ในแบบที่4ครับนะกลับไปที่หน้าหลักอีกทีหนึ่งครับคลิกเพิ่มข้อมูล ui แบบที่4ครับใส่รหัสพนักงานที่มีอยู่ใน d a t a า a บ e เอนเตครับนี่ครับผมเปลี่ยนเป็นเช็คบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ สามารถเลือกได้ไหลายรายการน,นะครับผมในคลิปต่อไปครับผมจะพาคอนฟิกในส่วนของเช็คบล็อกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พาทำในส่วนของฟอร์มวาลิเดชันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ